สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์ทวนกระแสข่าวนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุทินวรรณบวรในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันอังคารที่3เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566คุณสุทินให้ชื่อว่าสื่อเสียมคือความเสื่อมเสียสับสนของสังคมไทยคุณสุทินเนี่ยเคยเป็นนักข่าวรอยเตอร์มาก่อนนะครับเป็นสนักข่าวที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียว เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณสุทินบอกว่าจากกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีออกมาแก้ข่าวว่าสื่อตีความคำสัมภาษณ์จากสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่านายเศรษฐาจะตั้งนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นประธานที่ปรึกษารัฐบาลหลังจากนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรพ้นโทษไปแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยแก้ข่าวยืนยันบอกว่าไม่เคยพูดอย่างนั้น แต่นักข่าวถามว่าจะปรึกษานายทักษิณหรือไม่ก็เลยตอบไปว่าปรึกษาอาดีตนายกรัฐมนตรีทุกท่านซึ่งท่านแรกที่ได้ปรึกษาไปแล้วก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายสมชายวงสวัสดิ์และก็น,นายอนันต์ญญรดาชนที่ได้ไปหาถึงที่บ้านเลยส่วนทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับคําชื่นชมจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากและเป็นคนที่มีความรู้ ผมคิดว่าประเทศไทยคงเสียหายถ้าไม่ปรึกษาคนเหล่านี้เพราะผมเป็นมือใหม่หัดกลับซึ่งไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีเท่านั้นคนที่เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่เคยเป็นผู้แทนการค้าไทยคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีเป็นประหลัดกระทรวงก็ปรึกษาหมดนั่นแหละครับไม่ได้กีดกันใครทั้งสิ้นเลยเศรษฐาอธิบายความอย่างนี้นะครับคุณสุทินบอกว่าถ้าหากว่านายเศรษฐาพูดกับบลูมเบิร์กเป็นดั่งคําชี้แจงที่บ้านเนี่ย ก็แสดงว่าผู้สื่อข่าวที่ติดตามนายกรัฐมนตรีไปที่นิวยอร์กบิดเบือนสิครับบิดเบือนข้อมูลและส่งข่าวมายังต้นสังกัดเลยครับแล้วก็ให้องค์กรข่าวที่เป็นต้นสกัดเนี่ยเสนอข่าวตามที่ตัวผู้สื่อข่าวเองเนี่ยตีความตามที่ตั้งใจเอาไว้หรือเปล่าว่านายเศรษฐาควรจะเชิญนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยเป็นที่ปรึกษาหลังจะพ้นโทษตามที่รัฐบาลก่อนหน้านี้กับพักเพื่อไทย ซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยสมคบกันช่วยให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยเป็นมูลค่านับล้านล้าน,านบาทจากการคอร์รัปชันทางนโยบายและก็การทุจริตทางตรงซึ่งศาลได้มีคำตัดสินลงโทษไปแล้วและไม่ต้องรับโทษในคุกจริงเนี่ยนะครับดังนั้นการที่นายศรษฐา พูดว่านายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับคำชื่นชมจากพี่น้องประชาชนอย่างมากและเป็นคนที่มีความรู้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยคงเสียหายถ้าไม่ปรึกษาคนเหล่านี้คำพูดแบบนี้แสดงว่านายเศรษฐาเนี่ยพูดความจริงครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะครับที่บอกว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณได้รับความชื่นชมจากพี่น้องประชาชนอย่างมากเนี่ยนายเศรษฐาพูดเพียงแค่คนจํานวนหนึ่งที่ได้ผลประโยชน์จากนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณรวมทั้ง ตัวเขาในเสถษาเองด้วยก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ใช่หรอกครับว่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณและก็น้องสาวของเขารวมถึงนายกรัฐมนตรีอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ช่วยผลักดันให้ในเสถษฐากับเสนาบนดีบางคนในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดแต่ส่วนดีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยรับใช้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณมานานก่อนจะเป็นเสนาบาดีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็มีรายงานว่าคนคนนี้แหละครับเป็นคนที่เขียนดีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้โดยบรรยายสรรพคุณคุณงามความดีของทักษิณว่าเป็นผู้ที่สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติเป็นผู้ที่เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์คนที่เขียนดีกา แบบหลับหูหลับตาแบบนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องทักษิณเนี่ยปล้นชาติไม่ได้พูดถึงเรื่องการโกงแผ่นดินไม่ได้พูดถึงเรื่องการมินเมตตการมิ่นพระบรมเดชานุภาพจนประชาชนต้องลุกขึ้นมาขับไล่และสุดท้ายทหารซึ่งนําโดยพลเอกสุนทิบุญยรัตน์กลินต้องยึดอํานาจในส่วนหนึ่งของแถลงการยึดอํานาจไม่ได้เขียนไ้เลยแต่มีอยู่ส่วนหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ครับด้วยเป็นที่ปรากฏความแน่ชัด ว่าการบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลรักษาการปัจจุบันปี2 5 4 9ได้ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งแบ่งฝ่ายสลายความรู้รักสามัคคีของชนในชาติอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยต่างฝ่ายต่างมุ่งหวังเอาชนะด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบและมีแนวโน้มนับวันจะเทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยประชาชนส่วนใหญ่เครือบแคลงสงสัยการบริหารราชการแผ่นดินอันสอบไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง หน่วยงานองค์กรอิสระถูกครอบงำทางการเมืองไม่สามารถสนองตอบเจตนารมณ์ตามที่ได้บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทำให้การเาเนินกิจกรรมทางการเมืองเกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการตลอดจนมินเมต่อการมินพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทยอยู่บ่อยครั้งนี่แหละครับ คนที่เป็นคนเขียนดีกาให้กับนักโทษเด็ดขาดชายทักษินเนี่ยรู้อยู่เต็มอกว่าแถลงการของคณะยึดอำนาจเขียนขึ้นมาจากความเป็นจริงนะครับโดยเฉพาะเรื่องส่อไปในทางทุจริตและเรื่องมินเมต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากรรษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทยอยู่บ่อยครั้งคุณสุทินบอกว่าผมเองเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในมวลชนนับ สนแสนคนนะครับที่ร่วมประท้วงขับไล่ทักษิณตอนนั้นเพราะว่าคำพูดมินเมตตการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและคนเขียนดีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้กับนักโทษชายทักษิณเนี่ยหลับหูหลับตาเขียนไม่ได้ยังไงครับว่ารัโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เขียนไปได้ยังไงครับคนที่เขียนดีกาแบบนี้เนี่ยนะครับ ทำไมถึงได้มองข้ามความเป็นจริงไปว่ามีประชาชนอีกหลายสิบล้านคนที่โกรธแค้นไม่พอใจที่เขียนดีกาให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจนได้รับพระราชทานลดโทษจาก8ปีเหลือโทษจำคุกหนึ่งปีแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังสมคบกันบริหารจัดการไม่ให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยติดคุกจริงมาถึงวันนี้ในเสถษฐา ก็ยังจะทำตัวเป็นหูหนวกตาบอดที่ไม่ได้ยินเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ดา่วาว่าเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์และก็โรงพยาบาลตำรวจที่ปฏิบัติต่อนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเหมือนกับนักโทษเทวดานะครับดังนั้นเมื่อน,นายกรัฐมนตรีพูดว่าทักษิณเป็นที่ชื่นชมของคนจำนวนมากประเทศไทยคงเสียหายถ้าไม่ได้ปรึกษาคนเหล่านี้คำพูดของนายเศรษฐาตรงนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ย เหมือนกับเป็นการชี้นําเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าทำถูกต้องแล้วที่ปลนิบัตินักโทษเด็ดขาดชายทักษิณแบบนักโทษ v ีวีและนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณควรจะอยู่ในห้องร y ย l s สวี e อย่างหรูหราและก็สุขสบายต่อไปจนถึงเวลาที่คนในรัฐบาลก่อนกับพรรคเพื่อไทย,ยมีการตกลงกันเอาไว้ว่าจะให้นักโทษเดดขาดชายทักษิณเนี่ยออกจากโรงพยาบาลวันไหนและเมื่อไหร่คําพูดของนายเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรี ที่ออกมาชื่นชมนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ประเทศไทยเสียหายถ้าไม่ได้ปรึกษาคําพูดตรงนี้แหละครับมันเหมือนกับเป็นการชี้นําให้ทุกองค์คาพยพของรัฐบาลเนี่ยต้องละเลยหลักนิติธรรมแล้วก็นําช่องว่างของกฎระเบียบหรือว่ากฎหมายเนี่ยเอามาใช้กับนักโทษเด็ดขาดชายคนนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับคำพูดของนายเศรษฐายังเปิดโอกาสให้สื่อบนชนไทยที่ติดตามคณะไปที่นิวยอร์ก ได้นำเอาคำพูดของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาขยายคุณงามความดีของนักโทษเด็ดขาดใยทักษิณซึ่งนักข่าวบางคนเทิดทูนบูชาไม่น้อยไปกว่าคนในพักเพื่อไทยดังนั้นเนี่ยนะครับการแก้ข่าวข,ของนายเศรษฐาจึงเหมือนกับคำพังเพยที่บอกว่าปากว่าตาขยิบเพราะไม่มีใครรู้ว่านอกจากสัมภาษณ์บลูเบิร์กแล้วเนี่ยนะครับนาเศรษฐาได้พูดเรื่อง นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณกับนักข่าวด้วยหรือเปล่าแต่มีสิ่งที่เหมือนกับเป็นลางสังหรณ์อยู่ว่านักข่าวบางคนที่ติดตามคณะนายเศรษฐาไปเพื่อข่าวนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกครับที่นักข่าวรายงานว่าหลังจากพ้นโทษนายเศรษฐาจะตั้งนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาแล้วก็มีคําพูดบอกว่าทักษิณเนี่ยเป็นมูลค่าเพิ่มของคนไทยและของประเทศไทยคําพูดทํานองนี้นักข่าวคนนั้นคิดเองไม่ได้หรอกครับ ว่าคําว่ามูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นคําพูดของนักธุรกิจพ่อค้าที่แสวงหากําไรเท่านั้นนะครับถึงจะพูดคํานี้ออกมาอย่างไรก็ตามครับการจุดประเด็นการตั้งนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเป็นประธานที่ปรึกษา มีการตอบสนองจากทุกองคารยพของรัฐบาลนะครับตั้งแต่รองนายกรัฐมนตรีเรื่อยมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตลอดไปถึงหน่วยงานราชการกรมรัฐธัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจและอื่นๆหลักนิติธรรมธรรมพิบาลถูกย่ำยีจากข่าวชิ้นนี้ยับเยินนักข่าวผู้ที่จดประเด็นข่าวนี้คุ้มค่าครับกับการที่เสียค่าโดยสารเองไปในเครื่องบินเช่าเหมาลำ สุดจะจ่ายอย่างไรวิธีไหนไม่ต้องไปสอบถามให้เสียเวลาหรอกครับเดี๋ยวรอให้สภาเนี่ยเขาซักถามนายกรัฐมนตรีดีกว่าว่าหักค่าใช้จ่ายของลูกสาวกับนักข่าวที่บอกว่าจะเสียค่าใช้จ่ายเองจากการเช่าเหมาลำเครื่องบิน30ล้านบาทจะหักด้วยวิธีไหนอย่างไรเงินหลวงเนี่ยซิกแซกเหมือนภาษีซื้อขายที่ดินได้หรือไม่ล่ะครับแต่สิ่งที่คนนอกวงการข่าวควรจะต้องเข้าใจเนี่ย คือสื่อมวลชนที่ลงทุนไปทำข่าวถึงอเมริกาเขาจะไม่เสียเวลากับข่าวไร้สาระที่รู้กันทั่วไปแล้วในประเทศไทยนะครับและถ้าหากว่าผู้นำไทยได้พบปะเจรจากับผู้นำต่างประเทศนักการเมืองหรือนักธุรกิจต่างชาตินักข่าวที่เป็นมืออาชีพและได้รับการบม่มเพาะมาอย่างดีเนี่ยเขาจะสอบถามหรือเสนอข่าวปฏิกริยาของคู่เจรจากับผู้นำไทยเช่นคำถามคู่เจรจาว่าผลของการเจรจาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง มีการตกลงหรือมีคดีความฟ้องกันในประเด็นไหนบ้างภาษาอังกฤษพื้นพื้นอย่างนี้เนี่ยนักข่าวที่เรียนจบมัธยมเขาก็ถามได้ครับและคําตอบของคู่เจราจาไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบล้วนแต่นํามาเป็นข่าวได้ทั้งสิ้นแหละครับส่วนคําถามเรื่องข้อคอราหาหรือความคืบหน้าใดๆคณะของคนไทยจะถแถลงให้คนทั่วไปได้รับทราบอยู่แล้วนะครับนักข่าวมืออาชีพถ้าหากว่าจะต้องถามนายกรัฐมนตรีเศรษฐาที่นิวยอร์ก จะต้องถามว่าจะจัดการอย่างไรให้นักโทษเทวดาเนี่ยกลับเข้าคุกสิครับหรือไม่ก็ต้องถามว่าท่านรู้สึกกดดันไหมที่คนไทยจำนวนมากเนี่ยอยากจะให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยกลับเข้าคุกหรือถ้าเกิดยังเกรงอกเกรงใจกันอยู่เนี่ยก็อาจจะถามว่าอาการป่วยของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยเป็นยังไงบ้างใกล้าตายแล้วหรือยังอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าหากเป็นสื่อมวลชนจะตั้งที่คนของนักโทษเด็ดขาดชายจัดการให้ เดินทางไปกับคณะในเศรษฐาเนี่ยคำถามมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่จะถามชำนองว่าถ้าจะหาตำแหน่งอะไรให้ผู้ที่มีพระคุณเมื่อนักโทษเด็ดขาดชายคนนั้นเนี่ยพ้นโทษออกมาแล้วนี่แหละครับคุณสุทินบอกว่าสิ่งสำคัญที่คนนอกวงการสื่อมวลชนต้องเข้าใจว่าในวงการสื่อสารมวลชนเนี่ยจะมีนักข่าวรับจ้างคอยสร้างประเด็นคอยฟอกข่าวให้กับคนร้าย ทำให้สังคมไทยเนี่ยเสื่อมทรามและก็สับสนก็เป็นเพราะว่าสื่อมวลชนประเภทนี้แหละครับ